หลายเรื่องหลายราวจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับพลาดไม่ได้เปิดทวารทั้ง5ของคุณ มีอะไรบ้างหูตาคอจมูกปากให้มันเปิดแล้วก็รับสารจากผมได้นี่นะฮะเปิดขึ้นมาครับเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาของการเล่าทุกข่าวเปิดประเด็นร้อนขย่ำประเด็นดังที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมานะฮะอยากคุยยังถ้าอยากแล้วก็026918438-9สวัสดีมวลมนุษยชาติต้อนรับเข้าสู่เมาเกินร้อยแม่คนตบมือไล่เทียบเลยผมมาคุยได้นะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวมีข่าวดีด้วยนะฮะผมมีการแจกบัตรนะครับเข้าชมทอล์กโชว์นี่ว่าจะเป็นของใครยังไงนั้นติดตามนะครับคุณหนุ่มมาก่อนเพื่อนเลยยังไม่ได้พูดอะไรคุณหนุ่มมาทำไมครับผมยังไม่ได้จั่วอะไรเลยนะฮะประเด็นข่าวก็ยังไม่ได้พูดแค่เปิดปากปุ๊บคุณหนุ่มก็เข้ามาแสดงว่าต้องมีธุระปะปังกับผมแน่ๆสวัสดีฮะคุณหนุ่มถ้าเกิดว่าธุระคุณไม่สำคัญเนี่ยนะฮะคุณโดนแน่ครับก็ไม่สำคัญนะครับคือจ้องอยู่แล้วจ้องแล้วถ้าคุณมาเอาอะไรจะโทรหาคุณแน่นอนคุณไปโทรหาเมียคุณดีไหมครับโทรหาเมียคุณดูเสียก่อนแล้วค่อยโทรหาผมมีธุระปะปังอะไรที่มันเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติที่ฟังผมบ้างครับคนฟังผมเยอะนะคุณอย่ามาทำให้เสียเวลาฮะฮะหรอไม่อยากไปดูทอล์คโชว์ผมหรอ ไม่เอาใช่ไหม งั้นลงไปตามระเบียบนะครับอ๋อแค่มาทักทายตนเองมันคงมีมารยาทไม่เหมือนแกเคนโดแหมมาถึงปุ๊บก็กลัวไม่ได้พูดสวัสดีแฟนรายการหรือยังสวัสดีแล้วกราบงามๆแล้วนะครับวันนี้มีข่าวเกิดขึ้นมากมายนะครับในสังคมบ้านเราตอนนี้นะฮะอย่างเรื่องของการปราบแก๊งป่วนกรุงนี่นะฮะมีการส่งรถเอ็กซเรย์อาวุธลุยจับปืนปราบแก๊งป่วนกรุงด้วยโอ้โหผบ.ตร.จัดหนักเลยนะฮะสั่งปูพรมตั้งด่านกำราบแว้นแล้วก็โจซ่าวิวาทกันตามผับเสพยาคลั่งยิงคนลั่นเอาจริงนะฮะประกาศนโยบายตรวจจับปืนแก๊งวัยรุ่นแก๊งแว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจอาวุธอย่างเข้มข้นทั้งบนท้องถนนแล้วก็ตามสถานบันเทิงต่างๆด้วยนะฮะโดยมีรถเอ็กซเรย์สุดไฮเทคนะฮะของบชปสมาใช้สแกนอาวุธปืนนี่ในกรุงเทพนะจ๊ะไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ตอนนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าปืนเป็นบ่อเกิดของการฆ่าคนได้ง่ายมากแล้วปืนมันพกง่ายอ่ะไม่พอใจปัดขับรถปัดหน้ากันโมโหหายยิงเลยดีกว่าเยอะนะฮะก็เลยนำเครื่องนี้ออกมานะครับลั่นรับไม่ได้คดีใช้ปืนก่ออาชญากรรมพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มพวกที่เสพยาจนคลั่งแล้วยิงฆ่าโหดผู้บริสุทธิ์นะครับคุณมีปืนพกอยู่ในตัวเองหรือเปล่าหรือมีประวัติการใช้ปืนยังไงนะฮะเรื่องนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณโทรมาหาผมแล้วมีการคุยกันแล้วมันตกผลึกทางสังคมและมันสร้างสิ่งดีๆได้ก็ใส่หัวคุณเข้ามาแต่ถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยฟังเฉยๆได้ไหมโดโทรมาเดี๋ยวก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องโทรนะฮะแต่ถ้าคุณโทรมาแล้วปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมได้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์มากสื่อมวลชนครับต้องทำให้เกิดประโยชน์และสื่อผมเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าเป็นเมาส์เกินร้อยเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับ026918438-9นะฮะทางด้านพลตำรวจเอกเปรียวพันธ์ดามาพงศ์นะครับท่านผบ.ตร.ก็บอกว่าเนื่องจากห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการใช้อาวุธปืนก่ออาชญากรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้เสียหายจำนวนมากเกิดเหตุซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะท่านยังให้ทุกกองบังคับการในสังกัดระดมกวาดล้างจับกลุ่มอาวุธปืนให้ได้ตามเป้าที่กำหนดโดยเฉพาะการตั้งด่านตรวจค้นอาวุธของแต่ละท้องที่การตรวจอาวุธตามสถานบริการแล้วก็การตรวจค้นรถต้องสงสัยที่มีอาวุธนี่นะฮะโดยจะใช้รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งตามปกติจะใช้ภารกิจเอ็กซเรย์ยาเสพติดเป็นเครื่องที่มีลักษณะคล้ายตรวจอาวุธตามสนามบินเชื่อว่าการใช้เครื่องมือทันสมัยจะช่วยให้จับกลุ่มผู้กระทำผิดได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะท่านก็บอกนะครับว่าความจริงแล้วอาวุธปืนเหล่านี้มีมานานไม่ใช่เพิ่งมีแต่ขณะนี้มีเรื่องยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยจะใช้อาวุธปืนมันจะขาดสตินั่นเองนะฮะเช่นตำรวจภูธรภาค7วิสามันนายณัฐวัฒน์
สำลีอายุ48ปีเนี่ยผู้ก่อเหตุยิงภรรยาและญาติเสียชีวิต5ศพเมื่อวานนี้ที่ผมเล่านี่นะฮะคือรู้สึกว่าเนี่ยแกต้องตายแต่ไม่ให้เมียตายให้คนที่เมียรักตายก็ยิงปั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 งเงี้ยก็เกิดเหตุขึ้นกันอยู่บ่อยครั้งทีเดียวคุณณภัทรครับเคยเอาปืนไปจ่อหัวใครไหมฮะไม่มีนิสัยเยี่ยงนี้โอเคเท่านี้นะสัญญาณไม่ชัดเดี๋ยวคุณเกิดโมโหผมขึ้นมาคุณมาจ่อยิงหัวผมไงสมัยนี้ใครไว้ใจได้ที่ไหนล่ะยิ่งมีปืนในมือเนี่ยมันอันตรายนะฮะขาดสติด้วยยิ่งยาเสพติดเนี่ยโอ้โหฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันครับครับครับฮะฮะฮะครับฮะคือจะมีการเปิดเป็นทางการวันนี้นะฮะวันที่22มิถุนายนวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย22แล้วไม่แล้วคุณคิดว่าถ้ามีรถโมบายไปตรวจอาวุธปืนเนี่ยขนาดแค่ตำรวจจับหมวกกันน็อกนี่รถยังติดวินาศสันตโลแล้วถ้ามีรถหนวดโมบายมาตรวจอย่างเงี้ยวันนี้วันศุกร์ซะด้วยเปิดตัวสง่าผ่าเผยวันศุกร์เลยก็รู้ว่าวันศุกร์มันนรกแตกขนาดไหนครับฮะฮะฮะครับไม่ผมก็เป็นประชาชนโง่ๆนี่ฮะที่ก็คิดแบบโง่ๆเพราะว่าผมเบื่อรถติดไอ้รถสแกนนี่ผมก็ยังไม่เห็นหน้าตามันว่ามันมีลักษณะยังไงคันใหญ่แค่ไหนแล้วเวลาที่มันตรวจมันสแกนยังไงแล้วรังสีเนี่ยมันจะกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศของผมหรือเปล่าฮะไม่คือผมไม่รู้ไงถ้าพูดถึงเรื่องรังสีเนี่ยผู้ชายจะกลัวครับเพราะว่ามันจะกระทบถึงไอ้นั่นหรือเปล่าไม่ส่วนตัวฮะส่วนรวมฮะแฟนถ้าเกิดว่าผมไม่มีปืนแต่เครื่องมันดังก็จะบอกว่าคุณหมอครับนั่นไม่ใช่ปืนอันนั้นคุณโอเคโอเคลงหลุมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่ได้พูดถ้าเกิดผมนั่งรถไปปุ๊บเครื่องสแกนดังตาดผมไม่มีปืนแล้วผมก็จะบอกว่าคุณตำรวจครับนั้นไม่ใช่ปืนที่อยู่ในนั้นมันไม่ใช่ปืนเฮ้ยไม่ใช่ปืนได้ไงวะเครื่องมันดังหลักฐานไม่เห็นทนทนโทษเฮ้ยคุณตำรวจครับมันไม่ใช่ปืนจริงๆจริงๆจับบานได้คิดเราเองว่าอะไรนะครับอ๋อมีข้อมูลแล้วขอให้สบายใจได้ว่ารังสีจากรถเอ็กซเรย์คันนี้ไม่กระทบต่อสุขภาพอย่างแน่นอนผบ.ตร.กล่าวโอ้ยค่อยยังชั่วเราก็รู้ปล่อยรังสีมาเนี่ยพวกรังสีมันก็มักจะกระทบต่อเรื่องอันทะของผู้ชายแล้วก็เรื่องของการระบบสืบพันธุ์เนี่ยเราก็กลัวเป็นหมันเนาะรถเอ็กซเรย์นะฮะจะเปิดตัวทำให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้มากขึ้นหรือไม่เคนโนและแฟนๆมาเกินร้อยก็จะติดตามให้กำลังใจแล้วก็ประเมินจากข่าวต่อไปนะครับว่าข่าวโหดร้ายสุดๆมันจะลดลงหรือเปล่าหลังจากที่มีรถสแกนปืนแล้วก็ทำให้คนเนี่ยใช้ปืนได้น้อยลงยิ่งไอ้คนที่พกแล้วไม่มีสติเนี่ยมันจะต้องไม่ได้พกตำรวจเขาก็เต็มที่ครับให้กำลังใจผบ.ตร.ด้วยนะครับส่วนผมเองก็คงจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าทำรถติดเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะต้องประชาสัมพันธ์กันก็คือเรื่องของการอบรมอาชีพฟรีนะฮะกับ
กับชุมทางอาชีพวันนี้วันแรกนะครับเหลืออีก2วันมีอาชีพเทคนิคการบิดลูกโป่งแฟนซีแล้วก็กาแฟโบราณแบบบูรณาการท่านใดสนใจอบรมฟรีที่ Fashion Island นะครับพรุ่งนี้ผมก็ไปเจอกันได้ที่บูธของ Kendo Candy นั่นเองนะฮะก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปเจอกันได้พรุ่งนี้มีการมอบนะฮะ SME Award โดยท่านองคมนตรีด้วยนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะฮะ0828370685นะครับ0828370685นะครับ มีข่าวดีมาฝากครับสำหรับเมาส์เกินร้อยเราจะออนสเตจกันแล้วนะฮะอยากไปดูการทอล์คโชว์ของผมสดๆนะครับเป็นทอล์คโชว์เพื่อแรงบันดาลใจกดไลค์ให้ชีวิตนี่นะฮะผมไม่กดครับผมจะกระทืบเลยนะฮะ กระทืบไลค์ให้กับชีวิตของคุณด้วยสไตล์ลีลาแบบเกินร้อยนะครับร่วมกับวิทยากรอีก2ท่านด้วยกันที่คุณจะรู้ว่าตอนนี้โลกมันไปถึงไหนแล้วมันไปถึงดาวอังคารแล้วนะฮะยังจะมาพูดอะไรกันแบบนี้อยู่หรือเปล่ามีวิทยากรท่านแรกนะครับก็คือคุณอดิศฟิตรีประพฤติสุจริตนะครับเมื่อเช้าผมเพิ่งเจอกันไปแถลงข่าวที่เมเจอร์มาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโลกเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลทั้งหมดโอ้โหได้ความรู้อย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าท่านก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งช่วงนี้ใครจะทำการตลาดนี่นะฮะต้องนึกถึงดิจิตอลนะครับมันเป็นเกี่ยวกับอนาคตแล้วคุณจะได้ความรู้จริงๆนะครับอีกท่านหนึ่งที่ Amazing มากๆก็คืออาจารย์ตุ๊กแม่เมื่อกี้แค่สัมผัสมืออาจารย์ตุ๊กนะครับอาจารย์ตุ๊กก็อ่านใจผมได้แล้วนะครับดร.พงษ์พัชรินทร์พุทธวัฒนะนะครับเป็นนักจิตวิทยาบูรณาการนักมนุษยวิทยาวิทยาแล้วก็นักวิชาการร่วมสมัยนะฮะก็มีความเชี่ยวชาญด้านจิตสัมผัสผสมผสานกับการใช้หลักการทางมนุษยวิทยาในการศึกษาเข้าใจพลังจิตสัมผัสอารมณ์ความคิดความรู้สึกบุคลิกทั้งภายในและภายนอกได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยำด้วยสุดท้ายครับวิทยากรคนสุดท้ายต้องบอกว่าคนนี้เก่งมากมาก คนชื่ออะไรอ่ะรู้สึกว่าชื่อเคนโดมั้งคือจะเป็นแบบอีสานท็อปแบบแรงบันดาลใจกระทืบไลท์ให้สนั่นภาวลัยเลยนะฮะโรงภาพยนตร์ภาวลัยพารากอนนะฮะใครอยากได้บัตรนะครับผมมีบัตรมาแจกฟรีด้วยงานนี้ไม่ขายครับแจกฟรีอย่างเดียวทาง026918438-9โทรมาครับตอนนี้นะฮะโทรมาได้เลยนะครับใครอยากได้บัตรจัดวันที่17เดือนกรกฎาคมบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะครับ17เดือนกรกฎาคมบ่าย2ถึง5โมงเย็น3ชั่วโมงเต็มๆที่คุณจะได้เต็มอิ่มกับแรงบันดาลใจที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วและอยากจะรู้ว่าเมาส์เกินร้อยออนสเตจเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นมันสิมวนมาเนาะเว้าอีสานก็เว้าได้เว้าภาษาไทยก็เว้าและยังให้แรงบันดาลใจนะโอ้ยเว้านั่วหัวมวนคงงานนี้ก็คงจะต้องพกแพมเพิร์สไปด้วยเนื่องจากว่าฟังไปแล้วอาจจะมีอะไรออกมาโดยที่ไม่ได้กั้นไม่อยู่อ่ะนะฮะเอาใครอยากได้บัตรนะครับแจกฟรีนะฮะ026918438-9โทรมาได้เลยนะครับมีหลังไมค์ผมมีให้10สายตอนนี้นะครับโทรมากติกายังไงอ่ะก็ไม่ต้องมีกติกาอะไรหรอกอยากว่างก็มามีกติกานิดนึงสิชมเคนโด3คำแล้วกันนะฮะ3คำที่คุณนึกถึงเคนโดฟังผมมาประมาณ 2-3 เดือนใน97เนี่ย3คำที่คุณนึกถึงผมคุณนึกถึงคำว่าอะไรและยังไงก็โทรเข้ามาได้ข่าวนึงผมตกใจมากเลยคุณรู้ไหมฮะมีการพาดพิงว่าทักษิณขึ้นอืดถูกฆ่าหมกศพในห้องเช่าตายได้ยินเสียงบางคนก็เฮ้บางคนก็บอกว่าอู้ตายไม่ได้นะนั่นไอดอลฉันไม่ใช่ท่านแมวนักข่าวก็เข้าใจตีข่าวมากเลยทักษิณในที่นี้หมายถึงนายทักษิณคำเหล็กอายุ35ปีอยู่นนทบุรีนะครับแต่พาดหัวข่าวเลยนะฮะในเน็ตผมก็ตกใจทักษิณขึ้นอืดอ้าวกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ล่ะแม่สภาพศพไม่สวมเสื้อใส่กางเกงกีฬาขาสั้นสีน้ำเงินนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองมีบาดแผลถูกตีที่ศีรษะนะปักลำตัวนี่หลังถูกตีด้วยของแข็งที่ลำคอมีสายไฟรัดด้วยนะฮะศพนี่อืดแล้วนอกจากเสียชีวิตมาหลายวันก็ส่งกลิ่นเหม็นเลยค่ะคุ้งเลยนะฮะพบท่อนเหล็กเปื้อนเลือดคาดว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้สังหารผู้ตายแล้วก็กล่องเสื้อผ้าเปื้อนเลือด1 กล่องจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
ก็ผู้ตายก็เป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุของบริษัทหนึ่งนั่นเองนะฮะชื่อคุณทักษิณนักข่าวก็พลาดเลยนะครับว่าทักษิณขึ้นอืดตายในห้องเช่าแม่ก็โง่อ่านตั้งนานก็นึกว่าท่านนั้นแม่ท่านยังสบายดีอยู่นะครับยังไม่มีการขึ้นอืดแต่อย่างใดแต่นักข่าวก็เอาเรื่องนี้มาเล่นนะฮะอีกเรื่องนึงครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะฮะก็คือเรื่องของการจับได้แล้วนะครับมือมีดเสื้อเหลืองฆ่าเพื่อนเสื้อแดงตายทะเลาะวิวาทเรื่องการเมืองในวงเล่าก็บอกแล้วว่าการกินเหล้าเนี่ยเขาไม่ให้พูดเรื่องการเมืองแล้วการกินเหล้าสติมันมีไหมนะฮะมีโทรเข้ามาเต็มเลยเหรอโอนเข้ามาหน้าใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอสกรีนว่าจะให้ใครหรือไม่ให้นะฮะโอนเข้ามาได้เลยนะครับทั้ง026918438-9ผมจะให้บัตรไปดูทอล์คโชว์ครั้งนี้นะครับกดไลค์ให้ชีวิตของ3ท่านส่วนผมเนี่ยจะอยู่ในท่านสุดท้ายนะฮะเป็นการกระทืบไลค์ให้ชีวิตของคุณในลักษณะอีสานบ้านเฮาเนี่ยแหละนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันอังคารไม่ทำงานเหรอฮะมายังฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันอังคารไม่ทำงานเหรอฮะผมยังไม่ไปนะเอากี่ใบครับนี่ใครเนี่ยอย่าบอกว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยไม่รู้แหละแต่วันนั้นน่ะคุณจะได้รับพลังงานจากผมที่ผมจะไปแสดงสดๆที่สยามภาวลัยพารากอนนะฮะบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นนะครับวันที่17เดือน2ที่นั่งใช่มั้ยฮะโอเคพูดถึงเคนโด3คำนึกถึงคำว่าก็ 3 คำพอละแกไม่เข้าใจส่วนที่ผมพูดหรอกลงหลุมไปย้อนยวนให้ไปโทรเข้ามาอีกนะครับ026918438-9โทรคุยกันคำๆอย่างนี้ก็แจกไปแล้วเพราะอยากจะให้ไปร่วมกันชาร์จพลังใจนะฮะอย่างที่ผมเล่าข่าวทุกวันนี้เนี่ยทุกข่าวไม่ใช่เล่าให้มันตลกหรือว่าเล่าให้มันรุนแรงหรือว่าคุยกันให้มันขำนะฮะทุกข่าวคุณต้องใช้สมองในการกลั่นกรองว่ามันได้ให้อะไรกับคุณหรือเปล่าและมันพัฒนาศักยภาพของคุณไหมคำหนึ่งที่ผมได้จากอาจารย์ตุ๊กเมื่อสักครู่หนึ่งนี้นะฮะพี่ตุ๊กเนี่ยบอกว่าเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา